ี่ยวกับครูและบุคลากรนะครับซึ่งเรามีทั้งข้าราชการก็คือข้าราชการครูและบุคลากรเรามีทั้งครูอัตราจ้างเรามีทั้งคนงานรวมทั้งสิ้นนะครับประมาณ129คนนี่คือทีมงานในกลุ่มบุคคลถามว่าใครสัมผัสสำคัญกว่ากันใน129หรือ130คนตรงนี้ถามว่าผอ.ใช่ไหมไม่ใช่ครับถามว่าใครคำตอบผมตอบอย่างนี้ครับทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกันนั้นก็คืออยู่ที่ภาระหน้าที่ท่านมาส่งลูกก่อนเช้าเดินเข้าห้องน้ำห้องน้ำไม่ได้ทำความสะอาดท่านก็บอกว่าพอแกไม่ดูบ้านใช่ไหมครับลูกของเราเข้าห้องเรียนเขียนงานไม่เป็นไปที่เราพึงประสงค์คุณครูแกทำอะไรพอไปไหนไม่บอกหรือจิตปาฐะที่เกี่ยวข้องดังนั้นผมจึงบอกกับพวกเราด้วยความเคารพว่าในจำนวน130กว่าคนตรงนี้มีความสำคัญเท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับบทบาทและภาระหน้าที่นะครับแล้วท่านหลักใน190ไอ้ 1,970 ฝ่าคมมีความสำคัญกับนักเรียนของเราไหมเพราะผมเกินนำมาตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับนี่คือจะชี้ให้เห็นข้อมูลพื้นฐานที่พวกเราจะต้องรับรู้รับทราบด้วยกันบางครั้งท่านเชื่อไหมครับผมบอกข้อได้ไม่ตายจริงๆแล้วก็บอกว่าเป็นบทบาทที่บกพร่องของผู้นำทีมงานผม130กว่าคนผมใช่บอกชื่อถูกหมดบอกได้แต่ชื่อเล่นนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องหาโอกาสศึกษาว่ารองคนนี้ที่นั่งอยู่ข้างผมมีชื่ออะไรก็รองคนนี้ชื่ออะไรรองคนโน้นชื่ออะไรเพื่อที่จะได้มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในบรรดาเกี่ยวกับข้อมูลตรงนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้ในการดำเนินงานนะครับในการดำเนินงานในการจัดการของเราเราต้องมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นก็คือหน่วยงานต้นสังกัดของเราเราเริ่มตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในเรื่องของการกำหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาผมขอนำเรียนท่านว่านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีอยู่ 4-5 ประเด็นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาการปฏิรูปการสร้างโอกาสหรือพัฒนาระบบบริหารทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะบอกท่านนะครับข้อเหมือนรายละเอียด ที่พวกเราเห็นอยู่ตรงนี้ซึ่งขณะนี้ท่านคงทราบว่าสังคมเมืองไทยที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดก็คือในเรื่องของการศึกษาของคนในประเทศไทยจริงๆผมว่าไม่ใช่ครับท่านเชื่อไหมครับไม่ใช่คนไทยเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาวิพากษ์แต่เรารู้ไม่หมดคนหนึ่งอาจจะรู้แบบหนึ่งนะครับเลยเขารักหน่วยงานต้นสังกัดได้กำหนดนโยบายมาเหมือนที่ผมนำเรียนโดยสรุปต่อมาหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับนั้นก็คือที่เรารู้จักกันในนามของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหลายคนรู้จักในตัวย่อว่าสพท.ตามสพท.ก็จะต้องนำนโยบายมากำหนดเพื่อนำสู่ปฏิบัติเช่นในเรื่องของการเร่งปฏิรูปการศึกษาในส่วนของพัฒนาความแข็งแกร่งทางด้านการศึกษาปรับปรุงระบบบริหารระดับสนับสนุน
ตลอดไปจนถึงตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นนโยบายในประเด็นที่สำคัญนั้นก็คือยกระดับคุณภาพการศึกษานี่คือเป็นหน่วยงานสปท.หลังจากนั้นใกล้ตัวเราเข้ามาอีกก็คือหน่วยงานที่เรารู้จักกันใกล้ๆเราอยู่ในจังหวัดเราอยู่ในบ้านเราก็คือสปท.สำนักงานการประถมศึกษาซึ่งอยู่ที่ข้างโรงเรียนวิเชียรมาตุที่เราเห็นนะครับข้อต้องมากำหนดนโยบายอีกว่าเราจะทำอย่างไรก็เช่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเห็นไหมครับให้เข้ามาเรื่อยขยายโอกาสให้การศึกษาทั่วถึงทุกภาคส่วนพัฒนาครูพัฒนาระบบบริหารจัดการในกระบวนการตรงนี้แล้วสุดข้อมาถึงที่โรงเรียนจากกระทรวงลงมาสปท.ลงมาสปท.แล้วเข้าสู่ที่โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลตรังก็ได้กำหนดนโยบายเช่นเดียวกันไว้ทั้งหมดรู้สึกว่าประมาณ8แนวนโยบายแต่ผมคงจะไม่นำเรียนกับพวกเราเพียงแต่จะบอกว่านโยบายที่สำคัญยิ่งของเราชาวอนุบาลตรังนั้นก็คือเราจะบอกว่าเราจะพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลตรังให้นักเรียนมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานเพื่อที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและจะเป็นพลเมืองที่ดีของประชาคมโลกนะครับทีนี้มาถึงเราแล้วเมื่อมาถึงเราตรงนี้ผมอยากจะบอกกับพวกเราโดยภาพสรุปว่าตั้งแต่กระทรวงลงมากรมลงมาจังหวัดแล้วลงมาสู่โรงเรียนในการดำเนินการตามแนวนโยบายนั้นแน่นอนครับเป้าหมายตัวเดียวนั้นก็คือคุณภาพของผู้เรียนคุณภาพของผู้เรียนก็คือคุณภาพของบุตรหลานของท่านตั้งแต่ป.1จนไปถึงป.6ทำอย่างไรเป็นภารกิจของโรงเรียนทุกโรงเช่นเดียวกันเราอนุบาลตรังก็ต้องมาดำเนินการนี้คือความเป็นไปและเป็นมาเมื่อมันเป็นอย่างนี้ท่านก็มีเป้าหมายว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกเราเป็นคนมีคุณภาพโรงเรียนก็มีเป้าหมายเห็นไหมครับเราคือเรามีเป้าหมายตัวเดียวกันจากหลายๆภาคส่วนจึงมุ่งไปสู่จุดหมายอันเดียวกันมองไปที่ตัวเดียวกันสิ่งที่ผมจะนำเรียนต่อข้อเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับประเด็นที่จะนำเรียนต่อเพื่อที่จะให้ท่านได้รับรู้รับทราบต่อไปนั้นก็คือข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของนักเรียนในปีการศึกษา2557ซึ่งตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องผลการสอบระดับชาติที่เรารู้จักกันในนามโอเน็ต NT นะครับคือผลการสอบระดับชาติซึ่งเป็นข้อสอบกลางข้อสอบที่นักเรียนทั่วทั้งประเทศต้องใช้สอบนำเรียนโดยสรุปนะครับคือผลปีการศึกษา2558ไอ้57โทษครับทุกกลุ่มสาระเราจะเรียนอยู่ที่ 54.34 เฮ้ยทำไมน้อยจังผมนำเรียนอย่างนี้นะครับเฉลี่ยประเทศอยู่ที่10กว่า40เท่าไหร่ไม่มีความมั่นบ้างนะครับเฉลี่ยระดับประเทศที่40กว่าแล้วผมจะบอกกับพวกเราว่าในผลของนักเรียนชั้นป.6 ของอนุบาลตรังในปีที่ผ่านมาเราสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ของเรา
ในเขตพื้นที่ของเรา130ไม่ใช่138โรงเรียนมหาค่าเฉลี่ยแล้วเราข้อสูงกว่าระดับจังหวัดตรังและที่สำคัญยิ่งเราข้อมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศนี่คือจะนำเรียนกับพวกเราทำไมผมเอาข้อมูลตรงนี้มาเดี๋ยวผมจะบอกพวกเราต่อตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งก็คือในส่วนของนักเรียนชั้นป.3ที่เป็นข้อสอบระดับชาติผมก็ตอบแบบโดยสรุปจากข้อมูลที่ท่านได้เห็นอยู่นะครับภาษาไทยด้านการคิดคำนวณด้านเหตุผลเราเฉลี่ยอยู่ที่57กว่าเปอร์เซ็นต์ไปเปอร์เซ็นต์บอกกับท่านทั้งหลายอีกว่าเหมือนกับป.6เราค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่ผ่านมาและอีกตัวหนึ่งที่จะให้ท่านชมและให้ท่านได้รับรู้เป็นข้อมูลใหม่คือการใช้ข้อสอบกลางซึ่งตัวตรงนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมาใช้ไปวัดผลนักเรียนชั้นป.2 ป.4 และป.5 ก็ภาพค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจนะครับนี่เป็นกระบวนการของข้อมูลพื้นฐานที่จะนำเรียนให้พวกเราทราบเพื่อที่จะเดินต่อไปข้างหน้าภาพโดยสรุปผมนำเรียนกับพวกเราอย่างนี้นะครับคำว่าคุณภาพผู้เรียนคืออะไรคุณภาพผู้เรียนก็คือมีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรกำหนดผมคงไม่บอกท่านหรอกครับว่าป.1 ถึงป.6 หลักสูตรว่าอย่างไรแต่เป็นภาพรวมที่กฎหมายเขียนไว้ว่าตามที่หลักสูตรกำหนดนั้นจะต้องเป็นคนดีต้องเป็นคนเก่งและก็เป็นคนที่มีความสุขอยู่ในสังคมอย่าหวังให้เก่งทำอย่างไรให้ดีแล้วเก่งจะตามเมื่อดีแล้วเก่งแล้วแน่นอนครับอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขท่านครับผมขออนุญาตใช้สื่อที่ผมมีอยู่ทุกครั้งที่ผมพูดกับพวกเราผมบอกว่านี้คือเป็นธรรมชาติและเป็นสัจธรรมทุกคนมีนิ้วมือข้างละ5นิ้วเราเปรียบเสมือนนักเรียนเราหรือเราเปรียบเสมือนลูกเราถ้าวันไหนที่เราทำนิ้วให้เท่ากันขออนุญาตครับใช้ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคุณภาพของคนแต่ละคนก็เปรียบเสมือนนิ้วนิ้วตรงนี้ผมไม่ได้โชว์แหวนนะซึ่งทำอะไรไม่ค่อยได้มากนะแต่ส่วนใหญ่แล้ว 100% จะสวมแหวนถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ละนิ้วมีสมรรถนะของมันก็เปรียบเสมือนนักเรียนเรามีคุณภาพที่ต่างกันเก่งสูงสุดเก่งลงมาเก่งแล้วก็อยู่ในประเภทเก่งดีลงมานะครับถามว่าตัวนี้เพื่อที่จะให้ท่านได้ใช้ไปเป็นข้อมูลในการร่วมกันพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักสูตรมีอะไรที่มาเกี่ยวข้องก็คือผลสัมฤทธิ์ของลูกหลานของท่าน8กลุ่มสาระกับ1กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน8กลุ่มสาระภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมภาษาอังกฤษอะไรเหล่านั้นแหละครับตัวที่2ซึ่งเป็นตัวที่สำคัญยิ่งอยู่ขณะนี้นั้นก็คือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผมจะชี้ให้พวกเราเห็นคือที่ผมบอกว่า8บวก3แล้วก็ค่านิยมหลัก12ประการเขาบอกว่าคนไทยเราขาดอะไรกันเยอะเขาบอกว่าคนไทยเราเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้นี่แหละครับตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดไว้ตามหลักสูตร8ประเด็น8ประการ
รักชาติศาสตร์กษัตริย์ไปจบที่8ของหลักสูตรจิตสาธารณะบวกเข้าไป3ซึ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้รักสงานรักธรรมชาติและก็พร้อมออกกำลังกาย3นี้เป็นนโยบายของตรังเขต1ที่ว่าโรงเรียนจะต้องมาเพิ่มคุณลักษณะให้เด็กไปอีก3ประเด็นเพราะฉะนั้นนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษานี้ตั้งแต่ชั้นป.1ถึงป.6ต้องวัดคุณลักษณะประสงค์11ประการนี้12ประการคุณลักษณะของคนไทยนะครับ12ประการอันนี้เราทราบแน่นโยบายของคสช.เริ่มตั้งแต่รักชาติศาสตร์กษัตริย์เช่นเดียวกันแล้วก็ไปซื่อสัตย์กตัญญูใฝ่หาใฝ่รู้ใฝ่เรียนรักธรรมชาติรักวัฒนธรรมไปสุดท้ายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติท่านดูครับทั้ง12ประการของรัฐบาลแล้วก็8ของหลักสูตรบวกกับ3ของหน่วยงานทั้งหมดตรงนี้ทำอย่างไรให้เราเป็นคนดีบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของประเทศใดของโลกแล้วบอกว่าประเทศไทยคนขาดความรักความสามัคคีทีนี้ถามว่ารู้เท่าแต่ผมรู้เท่าอาเพื่อนครูแล้วไปบอกให้นักเรียนรู้มันคงจะไม่ครบดังนั้นวันนี้ผมจึงบอกให้พวกเรารู้ด้วยเพื่อที่จะได้ร่วมด้วยช่วยกันเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้พลเมืองของเราเป็นคนดีทั้งหมดและก็เก่งแล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนี้ได้นี้คือคำว่าคุณภาพของผู้เรียนเคยได้ยินข่าวไหมครับนายแพทย์ขออนุญาตถ้าไปต้องขอไปที่ประชุมตรงนี้นะครับอาจว่าจะไปโดนเสียดสีตนใดคนหนึ่งผมไม่ได้เจตนาหรอกครับแต่ผมจะนำเรียนกับพวกเราว่าเราเคยได้ยินข่าวว่านายแพทย์ซึ่งคนในวงการศึกษาแพทย์จริงๆคนเดียวนะไม่ได้นายแพทย์ทุกคนที่เราเคยได้ยินข่าวกันที่ผ่านมาว่าฆ่าคนที่เป็นภรรยาเก่งไหมครับเก่งเห็นไหมครับแต่คือขาดส่วนที่ทำให้เขาดีก็เหมือนกับสิ่งต่างๆที่ผมนำเรียนกับพวกเราจึงเกิดภาวะตรงนี้ขึ้นดังนั้นตัวในกระบวนการตรงนี้เราจะสร้างผลไปยังผู้เรียนนะครับข้อคิดว่าพวกเราคงจะมองเห็นภาพตามที่พวกเราผมได้นำเรียนไปจากมวลประสบการณ์ทั้งหมดตรงนี้นะครับผมจึงสรุปเป็นภาพรวมๆว่าเราชาวอนุบาลตรังคำว่าเราตรงนี้ประกอบไปด้วยผมท่านรองเพื่อนครูตลอดจนไปถึงท่านทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้และก็ที่ไม่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้เราบอกว่าเรามีความตระหนักที่จะพัฒนาคุณภาพของนักเรียนของเราให้บรรลุตามเป้าหมายเลยก็ต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาผมคนรุ่นโบราณเลยสรุปออกมาว่าส่วนที่จะมาเกี่ยวข้องการที่จะทำคนให้เป็นคนดีแน่นอนครับหนึ่งโรงเรียน
สองบ้านบ้านก็คือพวกเราคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพี่ป้าน้าอาสูหวาอะไรตามที่กำหนดอาเป๊ะอากงอาซิมอาซอคำว่าบ้านวัดคือที่เรารู้จักกันในบทบาทคำว่าวัดตรงนี้ถ้าขออนุญาตถ้าเป็นอิสลามก็คือมัสยิดสถาบันตรงนี้ทำอะไรโรงเรียนทำอะไรบ้านทำอะไรวัดหรือมัสยิดหรืออื่นๆทำอะไรแต่ละภาคส่วนย่อมมีหน้าที่ของซึ่งกันและกันผมนำเรียนมาท่านด้วยความเคารพว่าโรงเรียนอนุบาลตรังหน้าที่หลักหน้าที่หลักก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสั่งสอนชี้แนะบอกกล่าวฝึกประสบการณ์ทีนี้ถามว่าบ้านทำอะไรครูให้การบ้านหลังจากที่จบไปแล้วการบ้านนั้นต้องหมายถึงไปทำที่บ้านขออนุญาตด้วยความเคารพนะครับอาจจะมีบ้างในบางส่วนนักเรียนบางคนเมื่อเอาการบ้านไปบางทีทำได้และก็ทำไม่ได้แต่ด้วยความเจตนาดีด้วยความหวังดีของผู้ปกครองของพวกเรากลัวว่าลูกจะน้อยหน้าคนอื่นทำให้เสียเองอย่านะครับผมฝากในส่วนนี้ถ้าฝึกให้แกเขียนให้แกเขียนเองตูปีปีช่างมันแล้วถ้าเราบอกให้แกเขียนได้อย่าลงมือไปทำให้เองครูเกษตรสั่งนักเรียนชั้นป.5 ขออนุญาตสมมติอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเพื่อเผื่อมีจริงบอกว่านักเรียนคือพ่อที่โรงเรียนเราไม่มีต้นไม้เนาะไปตอนเรียนการตอนเรื่องการตอนการขยายพันธุ์พืชกิ่งไม้พันอะไรก็ได้แล้วภายในเวลาเท่านั้นเอามาส่งครูนักเรียนก็กลับไปบอกพ่อบอกแม่พ่อแม่ก็หวังดีกับลูกประเด็นที่หนึ่งทำให้เองประเด็นที่สองกลัวลูกจะไม่ได้คะแนนกลัวคุณครูจะด่าแล้วครูด่าจริงกันจะไม่ได้ใช่ไหมจะกลัวทุกวันทำไม่ได้ครับหนึ่งพอถึงเวลาครับไปหามาจากแหล่งอื่นแล้วมาส่งครูถามว่านักเรียนได้เรียนนะครับนักเรียนได้ปฏิบัติไหมนักเรียนได้รู้ไหมนี่คือสิ่งที่ผมจะบอกเพราะฉะนั้นสั้นๆ นะครับอย่าประเด็นต่อมาในส่วนของบ้านที่ผมกำลังพูดอยู่แล้วก็คือในส่วนที่เกี่ยวข้องที่พูดกับวัดหรือแหล่งมาเป็นศาสนาคือตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์หรือว่าเป็นมัสยิดหรือเป็นวัดทุกสถาบันทุกองค์กรตรงนี้เป็นองค์กรที่ฝึกฝนให้คนเป็นคนดีสวัสดิ์พาลูกไปวัดซึ่งโรงเรียนทำนะครับเห็นไหมในภาพวีดีงานที่ให้พวกเราดูพาไปวัดให้ใส่ชุดขาวแล้วก็บังคับให้นั่งจะทำได้ไหมเพราะนั้นขออนุญาตตรงนี้จากกระบวนการทั้งหมดนี้นะครับคือผมเลยจึงนำพระบรมราชโองการของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันหรือที่เราพูดกันรู้จักกันในนามเขาบอกว่าเมื่อไรเราเข้าใจเมื่อไรเราเข้าถึงแล้วเราจึงเอามาพัฒนาเข้าใจในกระบวนการเข้าให้ถึงสิ่งที่เราจะทำแล้วเราช่วยกันพัฒนาสังคมที่ล่อแหลมก็คงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนที่ผมจะนำเรียนกับท่านในต่อไปนี้เมื่อตะกี้ในเรื่องของบทบาทการเรียนการสอนหน้าที่ครูแน่นอนครับสอนสั่งอบรม
ตอนนี้เราไม่บอกว่าสอนหนังสือแต่เราบอกว่าสอนคนนะครับตัวเกี่ยวกับการเรียนการสอนผมคงจะไม่ไปพูดรายละเอียดทั้งมากนะแต่สิ่งที่จะนำเรียนกับพวกเราเป็นประเด็นต่อมานั้นก็คือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระเบียบวินัยเรื่องเก่งนี่สร้างไม่ก็ยากแต่เรื่องระเบียบวินัยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราชาวอนุบาลตังเรามีข้อตกลงตั้งแต่เครื่องแต่งกายเรารู้แล้วว่าจะเอากันอย่างไรผมไม่ใช่ผมนะผมคือทั้งนักเรียนผู้หญิงผู้ชายการมาการกลับโรงเรียนและข้อความประพฤติทำไมผมต้องพูดตรงนี้ครับก็อยากจะบอกกับพวกเราเพื่อที่ว่าเราต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะสร้างบุตรหลานของเราให้เป็นคนดีตัวหนึ่งที่อยากจะฝากพวกเราเกี่ยวกับในโซนของตัวตรงนี้นะครับในเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนั้นก็คือบรรดาพวกประดงเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นสร้อยเป็นแหวนต่างหูอย่าเพิ่งใส่ของที่มีค่ามาให้ลูกนะครับอย่าเพิ่งและตัวที่สำคัญที่เป็นสังคมในโลกของยุคปัจจุบันนี้เรื่องของโทรศัพท์นะครับผมบอกว่าเราตกลงกันว่าเราไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้โทรศัพท์ในโรงเรียนถามว่าทำไมคือตอนนี้เป็นสังคมที่น่ากลัวครับโทรศัพท์เป็นเครื่องมือสื่อสารเป็นเทคโนโลยีที่มีคุณภาพถ้าใช้ให้เป็นประโยชน์แต่ถ้าเมื่อไหร่ใช้มันไม่เป็นประโยชน์มันจะอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.4 ป.5 ป.6 นะครับฝากลูกหลานเรากำลังที่จะเริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วในโทรศัพท์นั้นมันสามารถที่จะเอาอะไรได้ร้อยแปดทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีดังนั้นผมจึงขอความร่วมมือตรงนี้ถ้าลูกหลานที่มีพยายามดูสักหน่อยนะครับแล้วแต่ในโรงเรียนคือเราขออนุญาตเพราะถ้าเดี๋ยวเราจะขออนุญาตแต่มันนั่งเล่นไลน์กันเลยครูสอนก็สอนเลยปิงปังปิงปังเพื่อนนั้นมันอยู่โรงเรียนเราไอเราเด็กนั้นมันอยู่โรงเรียนเราแต่พอเพื่อนมันอยู่โรงเรียนอื่นสมมุติปิงปังตอนเย็นเราเลือกแล้วนะก่อนที่จะกลับบ้านเดี๋ยวไปพบกันที่โรงเรียนฉันปิงอันนี้ว่าตกลงปิงปิงกันไปปิงกันมาครูก็สอนเลยก็ขออนุญาตตรงนี้นะครับเพื่อสร้างความเข้าใจนี้ในส่วนระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยสรุปย่อต่อไปในส่วนที่โรงเรียนเป็นสวัสดิการให้กับบุตรหลานของพวกเราในโซนของเริ่มต้นตั้งแต่หางกลางวันท่านครับเราได้รับนโยบายเราได้รับเงินสนับสนุนมาจากรัฐบาลเราเข้ามาบริการในจำนวนเด็กประมาณ 2,000 คนบางครั้งแน่นอนครับอาจจะมีข้อผิดพลาดอย่างไรสมมติว่าวันนี้ทำกับข้าวทุกอย่างหนึ่งแต่ใน 2,000 คนนี้อาจจะไม่ถูกอกถูกใจหรืออาจจะรับประทานไม่ได้ก็กลับไปถึงก็ไปบอกคุณพ่อคุณแม่ช่วยหาข้อมูลครับว่าเราทำไมนะครับนี่คืออยากที่สิ่งที่ผมจะนำเรียนกับพวกเราไม่ได้เจตนาที่จะทำขึ้นแล้วให้มันเหลือหรอกครับเราทำขึ้นแล้วอยากให้ลูกหลานของเราได้กินประเด็นต่อมานะครับอาหารเสริมที่เราเรียกกันเรารู้จักกันว่านมเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวคือลูกหลานของพวกเราพอได้ดื่มนมแล้วมันลดจืดนะครับนมที่เขาจัดซื้อให้
็เป็นธรรมชาติขอบคุณครูก็บอกว่าน้ำไหลเรียบร้อยเธอดื่มนมให้หมดแล้วเอาถุงไปเทอ